ถึงขั้นดวงแตกหมอช้างเตือนดาวเสาร์ย้าย1มีนา2ราศีพ้นเคราะห์ลบ2ราศีหนักมดดำโดนแล้วเจอเองกับตัวโอดหนักถึงขั้นดวงแตกหมอช้างเตือนดาวเสาร์ย้าย1มีนา2ราศีพ้นเคราะห์2ราศีเจอเรื่องหนักหมอช้างทศพรเปิดดวงเดือนมีนาคมในรายการแฉเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์66ถึงเหตุการณ์ดาวใหญ่ย้ายอุตลุดเดือนมีนาคมว่าดาวเสาร์ดาวมฤตยูดวงดาวแห่งความตายดาวอังคารแรงแรง God of War ดาวพระเกศดาวแห่งระเบิดความวุ่นวายย้ายชุดใหญ่ดาวแรกที่ย้ายคือดาวเสาร์ย้ายวันที่1มีนาคม2566 2ปีครึ่งย้ายครั้งหนึ่งโดยย้ายจากราศีมังกรไปราศีกุมซึ่งราศีมังกรเจ้าภาพหลักราศีกรกฎเจ้าภาพร่วมหลังดาวเสาร์ย้ายจะพ้นแล้วตอนนี้ดาวกำลังถีบอยู่ตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์66แต่พอพ้นไปแล้วราศีมังกรราศีกรกฎไม่รู้จะรู้สึกดีอะไรขนาดนั้นพ้นเคราะห์แล้วการทำบุญวันที่1มีนาคมให้ตั้งจิตอธิษฐานว่าส่งดาวเสาร์ออกจากดวงเราถ้ามาใหม่ก็มาดีๆส่วนราศีที่ดาวเสาร์ย้ายเข้าเจ้าภาพหลักคือราศีกุมและเจ้าภาพร่วมคือราศีสิงห์ราศีกุมเจอดาวเสาร์ดาวแห่งความหนักเหนื่อยภาระเดิมเหนื่อยอยู่100ดาวเสาร์เข้าจะเหนื่อยแบบ500เลยแต่บางอาชีพยิ่งเหนื่อยยิ่งได้เงินเพิ่มถ้าหลังวันที่1มีนาคมมีเรื่องที่จะเหนื่อยอยู่แล้วไม่น่าห่วงถ้ามีภาระที่ตั้งใจไว้ลุยเลยราศีสิงห์ต้องเตือนเลยถ้าเป็นลัคนาดาวเสาร์ที่มาเล็งภาษาดวงเรียกว่าดวงแตกอะไรที่ไม่ใช่เรื่องของเราจะมีปัญหาหุ้นส่วนคู่สัญญาคนรอบตัวจะสร้างปัญหาให้เราต้องระวังเหมือนมีโลกใบใหม่ใหญ่ขึ้นแต่ระวังถูกหักหลังถูกโกงต้องมีสติโดยมดดำคชาภาราศีสิงห์โอดหนักยังไม่ทันถึงวันที่1มีนาคมก็เจอเต็มแล้วโดยหมอช้างปลอบใจให้ทำบุญราศีกุมกับราศีสิงห์วันที่1มีนาคมนี้ควรทำบุญรับดาวเสาร์ให้เกิดผลที่ดีกับตัวเราพระเสาพระพุทธรูปปางนาคปรกมีโอกสวายพระพุทธรูปปางนาคปรกไหว้บทสวดพระเสาไหว้ที่บ้านก็ได้หรือไหว้ของไหว้สีดำหรือสีม่วงเลข7ไหว้7อย่างหรือไหว้พญานาคที่ไหนก็ได้เจนี่รับเป็นห่วงพรล่าเลิกสามีแก๊งนางฟ้าพร้อมซัพพอร์ตเชื่อเพื่อนเข้มแข็งทำใจได้แล้วเจนี่รับห่วงพรล่าหลังจากที่นักแสดงสาวพรล่าเทเลอร์แจ้งข่าวผ่านสตอรี่ไอจีส่วนตัวยุติสถานะชีวิตคู่กับนักธุรกิจลูกครึ่งฮ่องกงอังกฤษเอ็ดเวิร์ดบัตเทอรี่เมื่อช่วงกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมาท่ามกลางความตกใจของแฟนๆที่ทราบข่าวหลังทั้งคู่แต่งงานและใช้ชีวิตร่วมกันมากว่า12ปีโดยเหลือแค่หน้าที่พ่อแม่ของลูกๆทั้ง3คนตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเจนี่เทียนโพสุวรรณเพื่อนสนิทในแก๊งนางฟ้าได้ให้สัมภาษณ์ในงานแถลงข่าวมหกรรมความบันเทิงครบรอบ53ปีสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3 We Love Festival 53ปีดีต่อใจที่ลานสแควร์เอเซ็นทรัลเวิลด์วันก่อนถึงประเด็นข่าวพรล่าแยกทางสามีระบุว่าเพื่อนๆทราบเรื่องมาสักพักแล้วทุกคนเป็นห่วงและพร้อมเป็นกำลังใจให้กันและกันถามถึงข่าวพรล่าเลิกราสามีจริงๆก็อย่างที่นานาพูดอะค่ะว่าเป็นเรื่องที่เพื่อนๆรู้กันมาสักพักแล้วแต่ว่าพวกเราก็เป็นกำลังใจให้กันและกันเพราะจริงๆก็เป็นเรื่องของครอบครัวแล้วก็ค่อนข้างเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดของหน้าที่เพื่อนก็คือเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนค่ะตอนทราบข่าวตกใจไหมตอนทราบข่าวที่พรล่าบอกพี่ๆใช่ปะคะเพื่อนๆรู้ก่อนเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ตกใจ
แต่ตอนที่กลุ่มเพื่อนรู้คือจริงๆมันเป็นปัญหาเล็กๆมาสักพักหนึ่งแล้วจริงๆมันเป็นเรื่องปกติของชีวิตคู่ที่มีทะเลาะกันบ้างมีความสุขบ้างมีดีกันบ้างมีตีกันบ้างแต่ก็ไม่ได้ไปขยันขยอแล้วก็ไม่ได้ไปถามหรือว่าไม่ได้ไปยุ่งว่าพรล่าอะไรยังไงแต่เมื่อไหร่ที่ยูทุบมาให้เรากอดเมื่อไหร่ที่ยูมีความสุขเราจะอยู่เคียงข้างชาวแก๊งซัพพอร์ตกันยังไงบ้างซัพพอร์ตกันแบบนี้ทุกคนแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปถามว่าเขาเริ่มโอเคหรือยังเจนว่าพรล่าเป็นคนที่ค่อนข้างจิตใจแข็งแรงคนที่ซัพพอร์ตเขาก็เยอะแล้วเพื่อนๆก็พร้อมที่จะอุ้มหัวใจและอยู่ข้างๆพรล่าตลอดเวลาแต่จริงๆถามว่าเป็นห่วงไหมก็เป็นห่วงแต่ด้วยความที่วัยวุฒิพรล่าเองก็โตแล้วเรื่องมันก็เกิดมาแล้วสักพักหนึ่งเพราะฉะนั้นเจนว่าเรื่องของการทำใจก็ทำใจได้แล้วประมาณหนึ่งอะค่ะสร้างกว่า50ล้านกลับถูกปล่อยร้างพระปางนาคปรกใหญ่สุดในไทยไร้การดูแลสร้างกว่า50ล้านกลับถูกปล่อยร้างพระปางนาคปรกใหญ่สุดในไทยรวมทั้งพื้นที่รอบๆอาคารทรุดโทรมไร้การดูแลหวังให้เป็นแลนด์มาร์คของปราจีนวันที่22กุมภาพันธ์66นายณรงค์ชัยภักดีณรงค์ชัยประธานชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดปราจีนบุรีโพสต์ภาพขณะลงพื้นที่พร้อมคณะกรรมการชมรมติดตามสังเกตการสถานที่ตั้งองค์พระพุทธวานวดีศรีปราจีนพระนาคปรกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณวนพุทธอุทยานน้ำตกเขาอีโต้ตำบลเนินหอมอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีมีขนาดหน้าตักกว้าง 14.9 เมตรสูง34เมตรสภาพองค์พระชำรุดทรุดโทรมไม่มีการดูแลรวมถึงสถานที่โดยรอบและด้านล่างใต้องค์พระที่ก่อสร้างจากพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนรวมมากกว่า50ล้านบาททรุดโทรมผุพังมองเห็นเด่นชัดโดยระบุข้อความว่านางสาวระวีวรรณยัญญาจารย์หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ป้องกันการทุจริตสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดปราจีนบุรีร่วมกับนายณรงค์ชัยภักดีณรงค์ชัยประธานชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดปราจีนบุรีและคณะกรรมการชมรมลงพื้นที่ติดตามสังเกตการสถานที่ตั้งองค์พระพุทธวานวดีศรีปราจีนพระนาคปรกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณวนพุทธอุทยานน้ำตกเขาอีโต้ตำบลเนินหอมอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้ได้สร้างขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจของส่วนราชการและพี่น้องพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดปราจีนบุรีและพี่น้องพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาพระนามขณะนั้นในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบ60พรรษาในปีพ.ศ. 2558ขณะนี้ได้ผ่านระยะเวลามา8ปีแล้วและปัจจุบันปล่อยให้องค์พระและอาคารสถานที่รกร้างทรุดโทรมเสียหายเป็นจำนวนมากโดยไม่มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบดูแลและทางสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดปราจีนบุรีจะได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบสถานที่นี้ได้หาแนวทางและวิธีการในการเข้ามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้องค์พระพุทธวาราวดีศรีปราจีนได้เป็นที่เคารพกราบไหว้และเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องปราจีนบุรีต่อไปจากนั้นผู้สื่อข่าวได้ติดต่อพูดคุยกับนายณรงค์ชัยก็ได้รับการเปิดเผยว่าได้รับการร้องทุกข์จากชาวปราจีนบุรีให้ช่วยติดตามดูองค์พระพุทธวาราวดีศรีปราจีนเพื่อให้คงอยู่เป็นที่สักการะเป็นแลนด์มาร์คที่ท่องเที่ยวของจังหวัดปราจีนบุรีจึงพร้อมด้วยสำนักงานปปช.ปราจีนบุรีคณะกรรมการสตรองพร้อมเจ้าหน้าที่ป่าไม้ขึ้นไปติดตมพบสภาพพื้นที่โดยรอบบริเวณนั้นเดิมอยู่ในความรับผิดชอบของป่าไม้แต่ภายหลังถูกขอใช้พื้นที่และทางป่าไม้ไม่มีเจ้าหน้าที่เพียงพอในการดูแล
พบว่าสภาพองค์พระปางนาคปรกใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเสื่อมโทรมด้านรอบนอกถูกปล่อยรกร้างด้านใต้องค์พระสถานที่รกร้างพังชำรุดเสียหายเช่นกันอาทิฝ้าเพดานพื้นแอร์ต่างๆมากกว่า10เครื่องชำรุดเสียหายทราบว่ามูลค่าในการก่อสร้างใช้เงินมากกว่า50ล้านบาทจึงเป็นปัญหาว่าต่อไปใครจะดูแลเป็นแลนด์มาร์คแดนธรรมะที่พึ่งทางใจของชาวปราจีนบุรีได้ซึ่งไม่ได้มาจับผิดหรือแจ้งกล่าวโทษผู้ใดแต่ต้องการให้มาช่วยกัน